วันนี้นะคะคณะก็จะมารีวิวปิ้งนี่เลยค่ะเป็นชุดทำสลามสำเร็จรูปนะคะของน้องฟิล์มกับน้องฟิลช่อง Happy Channel ค่ะนี่เลยหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือด้านหน้าค่ะและนี่ก็คือด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะบอกวิธีทำไว้ด้วยชุดนี้ที่คณะซื้อมานะคะก็เป็นชุดสีมุกค่ะเป็นชุดใหญ่ของทางร้านเลยนะคะราคา450บาทค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาแกะดูนะคะว่าในชุดเนี่ยมีอะไรบ้างแกะเลยคือแบบว่าแพ็กเกจเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะปิ้งแล้วพอแกะออกมานะคะก็จะได้อุปกรณ์ตามนี้เลยค่ะดูแต่ละอย่างเนี่ยน่าเล่นสุดๆไปเลยมาดูกันที่อย่างแรกเลยค่ะก็จะเป็นกาวนะคะมีกาวด้วยกันทั้งหมด4ขวดค่ะเป็นกาวสีมุกนะคะโหแบบว่าสีสวยมากๆเลยค่ะคณะเนี่ยชอบทุกสีเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นน้ำยาทำสลามนะคะเขาก็ให้มา1ขวดค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังให้ของตกแต่งมาทั้งหมด3ซองค่ะน่ารักทุกแบบเลยและอย่างสุดท้ายก็คือกระปุกใส่พร้อมฝาปิดนะคะแล้วก็มีช้อนให้ด้วยค่ะเอาละค่ะเมื่อคณะเนี่ยแนะนำอุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาเนี่ยเรามาเริ่มทำสลามกันเลยดีกว่าค่ะโดยคณะเนี่ยก็จะเลือกกาวมา1สีนะคะสีที่คณะชอบที่สุดค่ะแล้วก็เอามาทำนะคะสีนี้เลือกสีไหนดีนะงั้นเอาสีนี่ละกันนี่ค่ะคณะก็จะเลือกสีฟ้ามุกละกันค่ะเอามาทำสลามในวันนี้นะคะเอาละค่ะเมื่อเลือกสีได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยไปลงมือทำกันเลยพร้อมแล้วค่ะมาลงมือทำกันเลยนี่ค่ะโดยคณะนะคะก็จะเตรียมภาชนะสำหรับผสมสลามไว้ค่ะก็จะมีถ้วยนะคะแล้วก็ที่คนค่ะอันดับแรกนะคะคณะเนี่ยก็จะเทกาวลงไปให้หมดเลยค่ะเทลงไปทั้งขวดได้แล้วค่ะอุ้ยกลิ่นหอมมากๆเลยอ่ะกลิ่นเหมือนแบบน้ำผลไม้อะค่ะหอมสุดๆนี่ค่ะคณะก็เทกาวไปหมดขวดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อมาเนี่ยคณะก็จะใส่น้ำยาลงไปค่ะซึ่งหลังกล่องเนี่ยเขาระบุไว้ว่าให้เราเนี่ยใส่น้ำยาไปครึ่งนึงของกาวค่ะเดี๋ยวมาเทกันเลยคณะก็จะกะปริมาณเอานะคะลองเทก่อนนะคะแล้วค่อยๆคนดูค่ะคณะว่าใส่แค่นี้ก็พอแล้วนะคะไม่ต้องใส่น้ำยาเพิ่มแล้วเพราะว่ามันกลายเป็นสลามแล้วค่ะนี่สีสวยมากๆเลยปิ้งนี่ค่ะสลามที่คณะทำนะคะที่เป็นสีมุกสีฟ้านะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแบบง่ายสุดๆเลยนะคะง่ายมากๆเลยนี่สีสวยสุดๆไปเลยดูใกล้ๆกันค่ะจะเห็นว่ามีความเงางามมากๆเลยนะคะแต่ว่าคือคณะลืมใส่ของตกแต่งค่ะ oh, no. งั้นคณะเนี่ยก็จะใส่ไปทีหลังเลยละกันนะคะก็เป็นใส่อันนี้ละกันก็เป็นกากเพชรรูปหัวใจนะคะโรยลงไปเลยนี่เลยค่ะมีความสวยฟุ้งฟริ้งเป็นที่สุดโอ้สวยมากเลยอ่ะนี่นะคะคณะให้ดูใกล้ๆนะสีสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีแบบกากเพชรเป็นรูปหัวใจด้วยยืดโอ้โหยืดได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยยืดสุดมาฟังเสียงจิ้มกันค่ะโอ้เสียงฟินสุดๆไปเลยโอ้โหอยากบอกว่าชุดทำสลามของน้องฟิล์มฟิลเนี่ยสุดยอดไปเลยนะคะฟินสุดๆไปเลยคณะชอบมากเลยค่ะทั้งมีกลิ่นหอมแล้วก็เนื้อดีสุดๆแล้วแถมยังแบบว่าจิ้มฟินมากเลยค่ะเอาละค่ะเราเนี่ยมายืดกันให้กว้างๆกันเลยใสแจ๋วเลยอะดูสิคะยืดได้เยอะมากใส่มากไปค่ะทุกคนยืดมากเลยฮ่า
นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับการรีวิวชุดทำสลามของน้องฟิล์มน้องฟิลนะคะคณะชอบมากๆเลยนะคะถ้ามี10คะแนนคณะก็ให้10คะแนนเต็มเลยค่ะชอบสุดๆเลยเอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยอยากได้นะคะก็ลองไปหาซื้อมาเล่นดูค่ะสำหรับวันนี้คณะคงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าใครเนี่ยชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe คณะด้วยนะคะวันนี้คณะคงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย